สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม Mirandus นะครับเป็นเกม MMORPG นะครับที่อยู่ในเชนของ Ethereum Mainnet นะครับแล้วก็เป็นเครือเกมของค่ายกาล่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็ไปดูบทนำมันก่อนนะครับบทนำตัวเกมนี้ก็คือตัวหน้าเว็บเขาครับก็จะเป็นชื่อของ Mirandus ครับมันจะออกเงาๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะมืดโอเคครับก็ตัวเกมเป็นยังไงตัวเกมก็คือเป็นเหมือนแบบเป็น MMO ที่แบบว่าเราแบบเป็นแฟนตาซีนะครับก็คือแบบว่าออกไปผจญภัยนะครับจะไปคนเดียวก็ได้หรือจะไปเป็นตี้ก็ได้นะครับก็คือเราสวมบทบาทได้ที่เราต้องการนะครับก็คือแล้วแต่เราจะชอบเลยครับว่าเราช่องต้องการทำแบบไหนจะทำภารกิจก็ได้หรือจะเก็บเลเวลอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่หรือจะคราฟของมาขายอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคครับตัวเกมก็คือพัฒนาก็คือเป็นค่ายของค่ายกาล่านะครับเป็นสถานะตอนนี้ตัวเกมก็คือเป็นการกำลังพัฒนาอยู่นะครับเป็นเกมแบบ RPG ครับก็โอเคเป็นแฟนตาซีนะครับแล้วก็เป็นที่แพลตฟอร์มที่รองรับก็คือเป็น PC แล้วก็ตัว Mac นะครับโอเคครับต่อมาก็เป็นเทรลเลอร์ของตัวเกมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาจจะมืดๆหน่อยครับตัวเกมก็เป็นแบบว่าเหมือนป่าคล้ายไมน์คราฟต์นะครับถ้าใครเคยเล่นก็คือแบบว่าเป็นแมปโอเพนเวิลด์ประมาณนี้นะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับมันจะกอบางช่วงเพราะว่าบางทีมันช้าครับโอเคโอเคครับตัวเกมมันก็ประมาณนี้ครับก็เท่าที่ผมมองดูก็คือเหมือนแบบว่าเราเป็นสมบัติบาปเป็นอัศวินเป็นเกมเหมือนเก็บเลเวลทั่วไปครับคือถ้าเข้าใจก็เป็นแบบว่าแนวออกแนวโบราณแฟนตาซีหน่อยครับก็เราจะไปลงดันเจียนก็ได้หรือว่าจะไปเก็บเลเวลคนเดียวก็สามารถทำได้นะครับนี่ครับส่วนดันเจียนก็ต้องยากหน่อยมีการต่อสู้กับบอสใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นที่ดินเป็นโฉนดนะครับก็คือแบบว่าในเกมอาจจะมีปราสาทเหมือนแบบว่าเป็นเจ้าของอะไรเนี้ยปราสาทใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าผู้เล่นสามารถเข้าไปใช้งานต่างๆคือมันเป็นเหมือนเป็นสถานที่นึงอะไรเงี้ยครับแล้วคือเราเข้าไปก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้งานในประมาณนี้นะครับคือหน้าที่ในมิลานดัสก็คือมีจำกัดนะครับก็มีอยู่แค่ 1,625 เท่านั้นนะครับก็มันมีทั้งโฉนดที่เป็นบ้านนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นแคมป์เป็นร้านอะไรเงี้ยครับลองดูได้นะครับถ้าเสียงดังไปขอรบกวนด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็อาคารนะครับก็มีคือมันจะสิ่งปลูกสร้างนะครับคือแบบว่าเราเข้าไปในเกมใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องสร้างบ้านหรือสร้างอะไรเงี้ยเพื่ออัปเกรดอาวุธหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราเงี้ยครับเพื่อให้เราเก่งขึ้นแล้วก็สามารถไปลงดันเจียนได้เก่งขึ้นหรือว่าเราจะไปเอาคราฟของมาขายก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่อีกทีนึงก็คือแบบว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างวิธีรับโฉนดหรือว่าที่ดินของตัวในเกมนะครับ Truly owned their... Today we will be 50 deep all with a powerful castle นี่ครับแบบเช่นเรามีที่ใช่มั้ยครับหรือว่าเป็นอาคารเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ดินของเราอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถตั้งที่ดินของเราขึ้นมาได้ครับแล้วว่าคนที่เหลือแบบคนหลังๆมาที่เข้ามาเล่นที่หลังเราเงี้ยก็คือต้องมาเช่าที่เราอย่างเงี้ยครับคือเราปล่อยที่ให้เขาเช่าได้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเช่นเนี่ยเราสถานที่แบบเราจำกัดแค่20ที่20คนเนี่ยก็คือสามารถอยู่ในปราสาทของเราหรือว่าในที่ของเราแค่ได้แค่20คนหรือ30คนอย่างเงี้ยครับก็คือในตัวบ้านก็มีสิ่งของต่างๆเช่นแบบเนี่ยมีโต๊ะมีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือในการตีบวกหรือว่าในการสร้างของครับของอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วเวลาเราขายของได้อย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเราทำร้านขึ้นมาใช่ไหมครับคือแบบว่าเราไปดับเอ้ยไปดับอาวุธมาไปค้าอาวุธมาเอามาขายแล้วก็ต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์ให้กับเจ้าของที่อะไรประมาณเนี้ยเป็นเสียค่าเช่าที่ค่าเช่าบ้านอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับเรายิงแล้วเรายิงไปแบบว่าไปล่าดันเจี้ยนเก่งๆก็จะได้ของดีๆมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับอธิบายเรื่องตัวอาคารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ข่าวสารก็สามารถเลื่อนลงมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งหน้าเว็บของมิลันดัตให้นะครับหรือว่าเข้ามาที่เกมของค่ายกาล่าก็ได้นะครับแล้วก็กดติดตามอะไรเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับก็มิลันดัตก็จะมีตัวเทเลอร์2ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่ดูตัวเดียวแล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทเลอร์แบบว่ามองมุมภาพฟองin the world of Miranda there are those whose actions and abilities have brought them glory and fortune they perform the ideal which the attention of those fear and who are in exile เป็นเครือของค่ายกาล่านะครับก็ถ้าถามว่าทำไมเครือของเครือกาล่านี่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันผมไปเล่นเกมหนึ่งก็คือมันเป็นเกมทาวสตาร์นะครับค่อนข้างเล่นแล้วหัวร้อนผมว่าเกมมันก็อาจจะอยู่ได้นานเกมที่ทำให้หัวร้อนผมว่ามันจะไปได้ไกลครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะมันก็มีตอนนี้ที่เปิดขายยังมีทั้งอาชีพแบบว่าน่าจะเป็นเผ่านะครับมีเผ่าเอลมีออกมีอะไรเงี้ยมีฮิวแมนมีมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูอย่างมันมีทั้งหลายอย่างมีทั้งทั่วไปมีแบบเลเจนดารี่มีของนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็แบบพิมพ์นี่ก็คืออะไรแบบพิมพ์ก็คือแบบตัวอาคารหรือโฉนดที่ดินประมาณนี้ครับโฉนดที่ดินก็คือปราสาทที่ปราสาทนะเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยมันหมดไปหลายอันแล้วนะครับก็เหลือแค่ไม่กี่ที่แล้วคนซื้อวสานนี่ก็คือ37 ล้านนะครับ37 ล้าน M 37.711 M กา M นี่คือเหรียญกาล่านะครับตอนนี้ราคากาล่า1กาล่าคือ 2.8 บาทนะครับเมื่อกี้ก็37ล้านก็ตีซะ337 ล้านเนี่ยครับก็ราคาตึกตัวเอปราสาทตัวนี้ก็ไปแล้วครับ100กว่าล้านนะครับ100กว่าล้านบาทนะครับไอ้ที่37ล้านนี่คือ100กว่าล้านบาทนะครับนี่คือปราสาทนะครับก็ต้องแน่นอนมันก็ต้องใหญ่ขึ้นนี่มีทั้งหมู่บ้านมีอะไรเงี้ยคนก็หลายๆคนเขาก็ซื้ออันนี้มันจำนวนจำกัดก็หมดไปแล้วครับแล้วก็เราไปดูอาคารในการสร้างพื้นที่นะครับเมื่อกี้ผมได้ดูแถวเลยแล้วใช่ไหมครับก็คือแบบว่าเป็นแคมป์เป็นเต็นท์เงี้ยเห็นไหมครับก็มีพื้นที่10คูณ10เงี้ยเราก็สามารถทำอะไรได้ก็แล้วแต่แบบว่าตัวที่เราซื้อมานะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วถามว่าหาว่าเหรียญกาล่าหาได้ที่ไหนตอนนี้ตัวเหรียญกาล่าที่รับได้อยู่ก็จะมีตัวของ Binance นะครับแล้วก็ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นคูคอยนะครับก็สามารถกดแล้วก็เข้าไปเทรดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเป็น wallet ของเราเวลาเราโอนมาครับก็เนี่ยสามารถซื้อเหรียญแล้วก็โอนเข้ามาตรงกาล่าตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องโอนอีเทเรียมมาด้วยรู้สึกผมว่าจะต้องใช้ค่าแก๊สนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้โอนผมกำลังรอซื้ออยู่นะครับก็เข้ามาที่คูคอยแล้วก็ซื้อเหรียญครับจะโอนมาหรือว่าจะซื้อ USD แล้วก็โอนมาซื้อก็ได้นะครับราคาตอนนี้ก็อย่างที่บอก1คูคอยก็1กาล่าก็ประมาณ 2.8 นะครับราคาก็ประมาณนี้ครับที่คูคอยโอเคครับก็ตัวเกมนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมมองดูแล้วว่ามันเป็นเกมใหม่ที่ยังไม่เปิดนะครับก็ตอนนี้ลองมาเล่นดูได้ครับคือว่าของเกมของค่ายนี้มันดีอย่างนึงคือว่าเราเติมมาเหรียญกาล่าเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกเกมเลยนะครับเช่นปกติเนี่ยเห็นมั้ยเหรียญกาล่าเนี่ยเมื่อกี้เราซื้อของเกมมิลันดัตก็ซื้อได้ซื้อของเกมทัสตาก็สามารถซื้อได้เหมือนกันคือแบบว่าถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมไหนก็สามารถโอนเงินไปมาได้นะครับถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็มิลันดัตก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่าอยากเข้ามาดูตัวเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ